สวัสดีครับก็กลับมาพบกับLegend of Mana ครับใน EP นี้เป็น EP ที่11นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เราช้าครับ EP นี้เนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเป็น EP สั้นๆแล้วก็เป็น EP ที่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับต่อจากใน EP ที่แล้วเลยที่ผมบ่นๆไปนะครับว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละมั้งที่เราจะได้ทำการคราฟอาวุธเองนะครับซึ่งเราเจอตัวละครที่จะช่วยเรื่องของการคราฟอาวุธละโอเคก็มีชื่อว่าวัดนั่นเองนะครับให้เรากลับไปที่เอาแค่นไม้นะครับเหมืองเอาแค่นเหมือนเดิมเลยในเหมือนในตอนที่แล้วใน EP ที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปตรงนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวนึงที่เราเจอใน EP ที่แล้วที่เป็นตัวเล็กๆนะครับมีหมวกโอเคสังเกตนะครับว่ากลับมารอบนี้นะครับมันจะมีป้ายอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องทำการสำรวจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวงานมันจะหยาบเกินไปครับเดี๋ยวให้เราเดินผ่านมาก่อนเลยสิ่งที่เราจะต้องทำครับคือการไปรับเควสก่อนนะครับเควสในที่นี้ก็กลับไปที่วัดช็อปนั่นเองนะครับโอเคร้านนี้แล้วก็เป็นเจ้าหนูใส่หมวกใหญ่ๆโอเคพอดีว่าฉันเนี่ยทำค้อนที่เชื่อถือได้เนี่ยของฉันหายไปฉันก็เลยไม่สามารถทำงานได้นะถ้าสมมติว่าเกิดนายเจอที่ไหนแล้วก็ช่วยเอามันกลับให้ฉันได้หรือเปล่าก็โอเคได้เลยไม่มีปัญหาขอบใจมากนะเพื่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดนายเนี่ยเอาค้อนกับไม้ฉันได้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการตีเหล็กให้นายรับรู้ก่อนแล้วกันโอเคและก็จะได้เป็นเควสภารกิจมานะครับวัดดอบเดอะแฮมเมอร์ซึ่งตรงนี้ก็คือการไปหาค้อนที่วัดทำหายนั่นเองนะครับวิธีการครับง่ายที่สุดเลยนะครับวิธีนี้ซึ่งช่วยประหยัดเวลามากครับให้เราเดินกลับมาที่ทางเข้านะครับแล้วก็ตรงป้ายรถเมล์นี่แหละครับให้เราไปสำรวจนะครับเราจะได้ใช้บริการครับเจ้าหมีน้อยนะครับตรงนี้หมีน้อยเนี่ยตอนนี้มันจะพาเราไปส่งที่จุดเป้าหมายเลยนะครับก็คือเป็นห้องห้องนึงเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นฐานลับของมันนั่นเองนะครับซึ่งคอเนี่ยตกอยู่ตรงนี้ครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เราเจอคอเรียบร้อยแล้วซึ่งแค่นี้เลยครับภารกิจนี้คือการหาคอนและเราก็ได้คอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือแค่เดินกลับเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรเล็กน้อยนะครับอยู่ตรงนี้นิดนึงเฮ้ยนิดหน่อยพอดีมันจะมีหนังสือครับเขาบอกว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือกรอนนะครับเราอยากจะอ่านมันหรือเปล่าล่ะอ่านซะหน่อยครับเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากรู้อยากเห็นนะครับซึ่งพออ่านกรอนแล้วครับคุ้นๆไหมครับ Twinkle Twinkle Little Star ครับอันนี้ผมข้ามไปเลยนะครับมันคือมันจริงๆมันก็ไม่ใช่กรอนครับมันคือเนื้อเพลงนั่นเองครับเฮ้ย hey, นายน่ะปับ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 คือผมไม่รู้ว่าอ่านเนี่ยแล้วมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าผมอยากอ่านเฉยๆแม่นายนี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 ่เป็นคนไม่ดีเลยนะเนี่ยที่ทำแบบนี้นายไม่ควรจะมาอ่านทั้งบทกลอนของฉันนะเข้าใจไหมโอเคแค่นี้ครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลเลยหรือเปล่าช่างมันครับแต่ถ้ามีผลเราเข้าไปดูตอนหลังละกันวิธีการครับเราออกมาจากห้องที่เป็นฐานของพวกหมีเรียบร้อยนะครับให้เราลงมาด้านล่างครับจะสตูนิดนึงไม่เป็นไรตอนนี้เราค่อนข้างจะเก่งละถ้าครบหมดแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวของโอเคปั๊บเรียบร้อยครับเราก็ลงมาด้านล่างครับอันนี้มันบีบทางเดียวครับเมื่อลงมาด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางที่ถูกปิดครับเราต้องกำจัดตัวศัตรูนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยให้ได้ครับทางที่เราจะไปต่อนะครับคือทางด้านซ้ายแต่ว่าผมแนะนำว่าไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วนะครับเราไม่ได้หันมาบ่อยๆแนะนำมาทางด้านขวาก่อนครับเพราะว่ามันจะมีของให้เราเก็บแม้ว่ามันจะเป็นของที่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของฟรีครับของฟรีแล้วก็เดินมาทางนี้ครับจะเป็นทางลับนะครับซึ่งจะมีของอีก3กล่องปั๊บโอเคครับได้ซัลเฟอร์นะครับปึ้งโอเคลิทเทิลอายแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นอะไรวะเป็นมอสนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เดินกลับมาทางเดิมครับเราแค่มาเก็บของนิดหน่อยเท่านั้นอย่างน้อยก็เป็นของฟรีครับกลับมานะครับที่ตรงจุดเดิมเลยเราจะโดนขังอีก1รอบซึ่งรอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ค้างคาละเดี๋ยวเราจะออกกันเลยนะครับหลังจากที่จัดการสัตว์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าจริงๆอยากจะคือเล่นรวดเดียวหลาย EP เลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆลงไปแล้วกันนะครับสลับกับเกมอื่นบ้างเดี๋ยวจะได้ไม่ได้เบื่อเกินไปนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่าเราเดินทางมาถึงจุดที่มีให้เราเซฟนะครับซึ่งอันนี้น่าจะคุ้นๆกันแล้วกับใน EP แรกที่เราผ่านตรงนี้นะครับทางเก่าของเราก็คือขึ้นมาบนนี้เลยผมต้องบอกไปนะครับว่าทางด้านขวาเมื่อสักครู่นี้ไปได้นะครับมันจะมีศัตรูอยู่ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะเก็บเวลเนี่ยก็คือแนะนำว่า
ตรงนั้นถือว่าเก็บเลเวลได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับมาเดินมาทางนี้ครับเราก็เดินไปตามทางเลยจริงๆมันคือทางเดิมทางเก่าที่เราเคยมาแล้วใน EP ที่แล้วนั่นแหละครับปุ๊บแล้วก็จริงๆที่นี่ไม่แน่ใจว่ามันสลับซับซ้อนไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินเรียกว่าสำรวจทั่วทั้งแมปนะครับก็จะเหมือนกับประมาณว่าดูเฉพาะเท่าที่จำเป็นแล้วกันโอเคเราก็จะขึ้นมาครับด้านบนแล้วก็จะโผล่มาอีกฝั่งนึงซึ่งใกล้จะถึงทางออกเรียบร้อยแล้วเจออีกหนึ่งตัวครับมาปึ๊บโอเคสไลด์ไปตายด้วยครับปึ๊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 บโอเคเราก็สุดท้ายครับมาถึงแล้วนะครับวัดช็อปวัดช็อปขอนมาแล้วเอ้าหนีไปไหนเนี่ยมาโอเคโอ้นั่นของฉันนี่นะเอามันคืนมานะเจ้าหัวขโมยเอาซะอย่างนั้นเด็กสมัยนี้นี่จะหยิบทุกอย่างไปเลยไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งนึกได้ครับเพิ่งอะไรบางอย่างออกครับคือว่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮ่า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 ยังไงก็แล้วแต่ช่วยเอาค้อนกลับมาให้ฉันได้ไหมช่วยลืมๆไอ้สิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยภาษาอาจจะแปลกๆนิดนึงครับพอดีว่ามันน่าจะเป็นเด็กที่พูดไม่ชัดนะครับช่วยลืมไอ้สิ่งที่ฉันพูดไปด้วยเถอะได้โปรดนะอย่าเกลียดฉันเลยโอเคแล้วเราก็คืนคอยไปเรียบร้อยครับแม่เด็กนี่คือใครเด็กกันแน่เนี่ยก็จบเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางแหละก็คืออย่างที่ผมบอกไปมันคือการปูเรื่องนะครับตั้งแต่ใน EP ที่แล้วก็คือเดินทางหาวัดพอ EP นี้มานะครับตอนนี้มาก็คือการตามหาค้อนที่วัดทำหายไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำการสอนนะครับในการตีเหล็กทำนู่นทำนี่อะไรให้เรานะครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ใน EP นะครับเพราะว่า EP นี้มันคือแค่การหาค้อนเท่านั้นก็ยังไงก็แล้วแต่ครับมาเรากลับมาคุยกับน้องกระบองเพชรของเราเหมือนเดิมปั๊บ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 ก็ได้คำว่าแฮมเมอร์นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นลงไปครับปั๊บซึ่งต้องบอกว่าสปอยเลยก็แล้วกันครับการตีอาวุธต่างๆเนี่ยจะเป็น EP ต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัด EP นี้เป็นตอนๆไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ใครเล่นไม่ผ่านหรือสงสัยตอนไหนเนี่ยจะได้สามารถดูในตอนนั้นๆได้นะครับเมื่อกี้เราเล่นภารกิจอะไรวะปึ๊บๆๆๆๆอันนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นวัดโอเคอันนี้นะครับก็เขาจะบอกว่าวัดเนี่ยทำหอค้อนของเขาหายนะครับแต่ว่าเจ้านายของฉันเนี่ยสามารถหาค้อนที่เขาเจอการทำความดีเนี่ยมันต้องรู้สึกดีไม่ใช่อย่างนั้นเหรอก็เขาบอกว่ามันคงจะดีนะถ้าสมมติว่าเจ้านายของฉันเนี่ยมีสามารถอ่านนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนิทานแหละสามารถอ่านหรือเล่าเรื่องหรืออ่านเรื่องบางอย่างนะครับให้ฉันฟังได้โอเคก็ประมาณนี้ครับอ่ะ EP นี้ครับ EP สั้นๆเดี๋ยวผมจะตัดEP นี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นต่อกันเลยก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับ EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ